ำรวจศรีสะเกษอาลัยมะเร็งกระดูกคร่าผู้การจังหวัดคนตำรวจตรีสันติเหล่าประทายตำรวจศรีสะเกษอาลัยมะเร็งกระดูกคร่าผู้การจังหวัดคนตำรวจตรีสันติเหล่าประทายเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาเผยอีก2เดือนจะเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565พันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าตนได้รับแจ้งว่าพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 2:30 นวันที่29กรกฎาคม2565ที่บ้านพักส่วนตัวบ้านมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านพลตำรวจตรีสันติมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกมานานหลายเดือนแล้วและเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้เข้ารักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลรทสจนครราชสีมาและได้เสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ60ปีซึ่งพลตำรวจตรีสันติอีก2เดือนจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน65ที่จะถึงนี้การสูญเสียพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายได้ทำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายสังกัดพจว.ศรีสะเกษมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่านับตั้งแต่พลตำรวจตรีสันติมาดำรงตำแหน่งที่พจว.ศรีสะเกษได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชให้ความรักความเมตตากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดจากการประสานงานกับญาติของพลตำรวจตรีสันติทราบว่าจะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดโพไซงามหมู่หนึ่งบ้านมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทางด้านนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษซึ่งติดราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้นายสำรวยเกตคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ลงนามในหนังสือศาลากลางจอศรีสะเกษด่วนที่สุดที่สศาลากไก่0017ต่อว4186ลว.วันที่29กรกฎาคม65เรื่องพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้ถึงแก่อนิจกรรมโดยแจ้งเวียนไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอทุกอำเภอนายกอปท.ทุกแห่งแจ้งกำหนดการตั้งศพ บำเพ็ญกุศลพลตำรวจตรีสันติที่วัดโพไซงามหมู่หนึ่งบ้านมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันศุกร์ที่วันที่29กรกฎาคม65เวลา17:00 นรดน้ำศพเวลา19:00 นสวดพระอภิธรรมศพวันเสาร์ที่วันที่30กรกฎาคมวันพุธที่วันที่3สิงหาคม65เวลา19:00 นสวดพระอภิธรรมศพทุกคืนวันพฤหัสที่วันที่4สิงหาคม65เวลา16:00 นพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งจ.ศรีสะเกษกำหนดร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในวันเสาร์ที่วันที่30กรกฎาคม65เวลา19:00 นณวัดโพไซงามจึงขอเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ท็อปทั้งฮอนแอนนาเบียดนิโคลีนคว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ลุ้นการหลายตลบแอนนาทำท็อปทั้งฮอนเบียดนิโคลีนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ไอซิลรองอันดับ2เมื่อเวลา 20:30 นวันที่30กรกฎาคม2565ที่ทรูไอคอนฮอนศูนย์การค้าไอคอนสยามกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022รอบตัดสินในคอนเซปต์ New BEGINNINGS หรือก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกัน
พื่อเป็นหาสาวงามตัวแทนประเทศไทยเดินหน้าพิชิตมงสามจากเวทีนางงามระดับโลก Miss Universe 2022โดยมีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรรับหน้าที่พิธีกรร่วมด้วยปุ๊กปุ๊กไกรวัฒน์เกศชยาคุณสาวงามสุดแซ่บจากเวทีUniverse is you และทีม ANLYSIT กูรูนางงามตีธเนศลักษณะวิลาศและอาร์ตอารยาอินทราการประกวดเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงเปิดตัวของสาวงามผู้เข้าประกวด29คนสุดท้ายต่อด้วยการประมวลภาพกิจกรรมการเก็บตัวตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ15คนเข้าสู่การประชันชมในรอบชุดว่ายน้ำคอนเซปต์ Universe ที่เหนือการเวลาจากคอลเลกชันพิเศษเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MUT 2022ของยูนิคแฟชั่นแบรนด์น้องใหม่ภายใต้การบริหารดูแลของ MUT Select พร้อมการแสดงจากซินนี่ภาวิดามฤจิต่อมาพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ11คนสุดท้ายโดยประกาศชื่อเรเน่เรนิตาเวโรนิก้าปากาโน MUT 10คนแรกซึ่งได้รับรางวัลแฟนโหวตที่รวบรวมคะแนนมาจากการโหวตทุกช่องทางของ True และระบบดูดของ UPMESS สาวงามทั้ง11คนเผยโฉมอีกครั้งในรอบชุดราตรีและยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงเมื่อพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่ MUT 18ไอกัญญลักษณ์หนูแก้วMUT 10เรเน่เรนิตาเวโรนิก้าปากาโน MUT 23โอปอลสุชาตาช่วงสีMUT 16นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุกาและ MUT 19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเรเน่เรนิตาก่อนสู่รอบตอบคำถามคัดเลือกตามด้วยการเผยความงามในรอบไฟนอลลุคก่อนประกาศผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่ MUT 10เรเน่เรนิตาเวโรนิก้าปากาโนและรองอันดับ3มัด23โอปอลสุชาตาช่วงสีโอปอลสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่ MUT 18ไอกัญญลักษณ์หนูแก้วMUT 16นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุกาและ MUT 19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเข้าสู่รอบตอบคำถามเดียวกันตามด้วยการอำลาตำแหน่งของแอนแอนชิลีสกอตเคมมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021แต่แล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสาวงามผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ได้แก่แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเรียกเสียงฮือฮาช็อกกันทั้งฮอนรับสายสะพายเกียรติยศพร้อมมงกุฎ Power of Resilienceหรือพลังแห่งความมุ่งมั่นจากแบรนด์โมอาวาดพร้อมรางวัลเงินสด1ล้านบาทรถยนต์คอนโดมิเนียมหรูจากแอสเซทวิทและรางวัลอีกมากมายรองอันดับ1ได้แก่นิโคลีนนิโคลีนลิมสนุการนิโคลีนรองอันดับ2ได้แก่ MUT 18อายกัญญลักษณ์หนูแก้วอายกัญญลักษณ์ข้องใจนักเหรอเป็ด FIVB จัดหนักคลิปวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังโดนดราม่าภาพหลังจากที่กลายเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เมื่อตีเทา247สื่อดังในเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามถึงการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นปกของเพจทั้งที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแถมทีมที่เป็นแชมป์ในปีนี้อย่างทีมชาติอิตาลียังไม่ได้ถูกนำภาพมาเปลี่ยนบนปกทำให้สื่อเพื่อนบ้านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมเสนอข่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีก็ยังไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกบนหน้าแรกของ Facebook แม้จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกร่วมแข่งขันแต่สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกก็ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นภาพหน้าปกนับตั้งแต่ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยถูกโพสต์ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจ
นถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเรื่องนี้ทำให้แฟนนักตบลูกยางสาวบ้านเราไม่พอใจกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายจัดการแข่งขันที่กำหนดรูปและคอนเทนต์ทั้งหมดในเพจนำซ้ำทีมวอลเลย์บอลสาวเวียดนามก็ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้เหตุใดถึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่นอกจากจะไม่ได้ลบภาพของนักตบลูกยางสาวไทยบอกจากปกของ Facebook ทางการแล้วแต่ยังได้จัดทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยที่มีความยาวเกือบ9นาทีพร้อมทั้งข้อความช่วงเวลาของ Nation League ที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเขาไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทยสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธองานนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามสื่อเพื่อนบ้านที่ตั้งคำถามได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียวคลิกชมคลิป